Kingdom Ministry Sunday night service. We're so happy you're here with us tonight around the world. We pray if you don't have your family around you watching that you will gather all your family and friends to listen tonight. We have a new format program tonight to show you. I think you'll all enjoy it with lots of special music and many different guests. We're so appreciative they're here. And we're so appreciative you are here listening in with us tonight. Let's bow our heads in prayer and begin tonight in prayer. Dear Heavenly Father, we thank you so much for the many blessings you have given us. We know that some people around the world are having difficult times, and we pray for them that you will bless them, Lord, and give them opportunity to avail themselves of the Word of God and the ability to join your family, Lord, and to come under the blessings of you in your kingdom. And we pray tonight for anointing for each one of these who participate tonight in our service. Lord, we pray that Amy would be anointed to lead the worship, that the keyboard would be great, that Bartley would be anointed of the Holy Spirit, and that Chantavi will be anointed. We just pray, Lord, for your blessings tonight, that we can reach out to the world with the message of the Lord Jesus Christ for your glory and the furtherance of your kingdom. In the precious name of Jesus, amen. Our lovely songbird, Amy, is going to come up now and lead the worship. Good evening, everyone. Thank you for being honored to serve God and to lead the song for you to be close to God. So I would like to share the words of God. In Thai language, one Sadudi ในบทที่103นะคะจิตใจของข้าเอ๋ยจงสาธุการแด่พระเจ้าและทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้าจงสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์จิตใจของข้าเอ๋ยจงสาธุการแด่พระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์ผู้ทรงอภัยบาปผิดทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงไถ่ชีวิตของท่านมาจากปากแดนผู้ตายผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาคุณให้ท่านผู้ทรงให้ท่านอิ่มด้วยของดีตลอดชีวิตของท่านวัยหนุ่มของท่านจึงกลับคืนมายังวัยนกอินทรีขอบคุณพระเจ้าอาเมนในพระคำของเจ้าจะให้กำลังเราใหม่เหมือนดังนกอินทรีค่ะ Amen. ก่อนที่ไปยืนที่ประชุมยืนชื่นสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันค่ะเรานำสิ่งมาสรรเสริญในวันวิหารของเรานำสิ่งมาสรรเสริญมายังวิหารของพระองค์แล้วทำลายคำโมทนาเป็นเครื่องบูชาแด่พระผู้เป็นเจ้าเราทำลายคำสาดูดีเป็นเครื่องบูชาแด่พระองค์แล้วนำสิ่งมาสรรเสริญมายังวิหารของเรายิ่งใหญ่เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เรารับใช้พระเจ้าเกรียงไกรเกรียงไกรชาวสวรรค์และโลกพากันร้องสรรเสริญว่าเรา
ับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่องค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่องค์พระเจ้าของเราเกรียงไกลเกรียงไกลชาวสวรรค์และโลกาพากันร้องสรรเสริญว่าองค์พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่เรารับใช้พระเจ้าเกรียงไกลเกรียงไกลชาวสวรรค์และโลกาพากันร้องสรรเสริญว่าเรารับใช้พระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้าฮาเลลูยาเป็นเกียรตินะคะที่เราได้รับใช้พระองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่ของเราฮาเลลูยาขอที่ประชุมนั่งลงค่ะขอบคุณพระองค์เจ้านะคะที่เรามีพระองค์เจ้าเป็นผู้ทรงนำทางชีวิตเราทุกย่างก้าวที่จะให้พระองค์นำพาเราทุกๆย่างก้าวตราบที่เรามีชีวิตอยู่ค่ะอาเมนชีวิตอยู่ตราบใดฉันจะร้องสรรเสริญพระองค์ฉันมีชีวิตอยู่ตราบใดฉันจะร้องฮาเลลูยาเพราะชีวิตฉันเป็นของพระองค์ฉันจะร้องสรรเสริญพระองค์ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอย่างไรเมื่อฉันชูขึ้นให้กับเข้มแข็งขอบคุณขอบคุณพระเจ้าฉันมีชีวิตอยู่ตราบใดฉันจะร้องสรรเสริญพระองค์ฉันมีชีวิตอยู่ตราบใดฉันจะร้องฮาเลลูยาเพราะชีวิตฉันสรรเสริญพระองค์ฉันไม่รู้ว่าฉันจะทำอย่างไรเมื่อฉันอ่อนแอพระองค์ก็ทรงเข้าใจทรงยกมือชูขึ้นให้กับเข้มแข็งขอบคุณขอบคุณเปลี่ยนใจฉันใหม่เรียวแต่น้ำพระทัยเปลี่ยนจิตใจฉันใหม่ให้เป็นเหมือนพระองค์โปรดเปลี่ยนใจฉัน
สะอาดบริสุทธิ์ใกล้ชิดพระองค์เหมือนพระองค์ขอแสงสว่างชีวิตเรามากขึ้นยิ่งทุกๆวันขอบคุณพระองค์เจ้าที่ดูแลเราทุกย่างก้าวพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าไม่จางหายจากชีวิตเรานำการรักษาเราเมื่อเราทุกยากเจ็บป่วยเราขอเขมพระสัญญาของพระองค์เจ้าเสมอในชีวิตเราฮาเลลูยาพระนามพระองค์นั้นยิ่งใหญ่โอ้พระเยโฮวาห์ของเราเขาเขมพระสัญญาฮาเลลูยาผู้ใดเจ็บป่วยขอให้เข้ามาลองทูลต่อพระองค์ฮาเลลูยาOh, pastor.
ราอยู่ในการทรงนำพระองค์เสมอพระหัตถ์ของพระองค์ไม่เคยจางหายจากชีวิตเราแม้เราหลงทางพระองค์ก็เมตตาหยิบยื่นพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์มาช่วยกู้เราเสมอฮาเลลูยาฮาเลลูยา Thank you Lord Thank youพระองค์เจ้าที่มอบเวลาอันล้ำค่าเวลานี้ที่ลูกของพระองค์เข้ามาณสถานนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้แล้วที่อยู่ทางบ้านที่จะเข้าเฝ้าพระองค์เจ้าไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนเขาจะได้รับการแตะต้องเพราะพระองค์เป็นทุกสิ่งเป็นผู้สร้างผู้ใดที่เข้ามาหาพระองค์ด้วยใจถ่อมด้วยใจโหยเรือหาที่ใจที่จะให้พระองค์ช่วยกู้ขอพระองค์โปรดทรงเมตตาที่จะเยียวยาลูกของพระองค์ทุกๆคนลูกหลานของเราช่วยกู้ด้วยพระองค์เจ้าเพราะว่าเราได้รอดพระองค์ก็เมตตาไปถึงลูกถึงหลานของเราขอบคุณพระองค์เจ้าพระคำที่สัญญาเป็นความจริงไม่จางหายแม้จะเราอยู่ในความทุกข์ยากแต่เราก็ยังมีสันติสุขยังมีที่พึ่งที่ไว้วางใจฝากภาระหนักไว้กับพระองค์เพราะเหลือกำลังที่เราจะดูแลที่เราจะแฮนเดิลแต่ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทำไม่ได้ขอบคุณพระองค์เจ้าที่เรารู้ว่าเราเดินถูกทางแล้วขอบคุณพระองค์เจ้าที่ให้กำลังเราที่จะก้าวต่อไปที่จะเป็นกำลังเป็นกล่องเสียงที่เราจะไม่ได้รอดที่เราจะไม่ได้รับสันติสุขแค่เราแต่พระองค์เจ้าจะใช้เราอย่างที่เราเป็นขอบคุณพระองค์เจ้าในความรักและความรอดที่พระองค์เจ้าประทานให้อันเหลือล้นในชีวิตเราพระโลหิตของพระองค์เจ้าผู้เดียวที่มาชำระให้โลกได้รับการช่วยกู้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาโลหิตของพระองค์นั้นมีค่ามากมายฮาเลลูยาโลหิตพระคริสต์ทรงชำระข้าโลหิตพระองค์ทรงให้ชีวิตโดยพระโลหิตข้ารับการไถ่จากลมบาปทำร้ายของข้าทรงชำระกว่าหิมะ
ให้เรามีชีวิตใหม่มีกำลังเป็นความชื่นบานขอบคุณพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าเสด็จไปอยู่บนสวรรค์แต่ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราทุกๆคนขอบคุณพระองค์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เคลื่อนไหวในท่ามกลางเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาทรงเคลื่อนไหวในเราทุกคนให้เต็มร้อนภายในสันติสุขภายในใจขอทรงครอบครองความคิดและชื่อให้เป็นของพระองค์บริสุทธิ์เป็นผู้ทรงนำเยซูโอเยซูทรงจำเราด้วยGod, for all you've done for us, we not deserve, but your grace
your mercy so much for all of us to come to surrender to you. Thank you for the chance, for the opportunity, for you always give to us. Thank you for the new life, new knowledge of the real life, the truth of life, so we will not lost to the darkness. Thank you again for all the salvation. In the name of Jesus Christ, amen. Yes, the next one is going to be Brother Barry, going to share the gospel song Amen. To us. Please, welcome. Amen. Praise the Lord, everyone. Oh, yes. People of the world, okay, I have to name you. North America, Central America, West Indies, Caribbean, Jamaica, South America, all Africa, all of Europe, all of Asia, the Middle East, we can't forget you. We're staying prayerful. We are staying prayerfully for you in all.